ปิดวาร์ปเจ้าของก้าวมรกตฟาร์มอดีตเจ้าของควายเผือกโก้เมืองเพชรหลังพ่อเลี้ยงเจทุ่มทุน18ล้านบาทซื้อโก้เมืองเพชรสู่วนาสุวรรณฟาร์มเมืองเชียงรายดำรงศักดิ์มรกตหรือก้าวอายุ29ปีเจ้าของก้าวมรกตฟาร์มเพชรบุรีอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเล่าถึงอดีตว่าก่อนที่จะเริ่มเลี้ยงควายที่เดิมเคยทำฟาร์มกุ้งและเลี้ยงปลามาก่อนซึ่งบ่อกุ้งรอบๆจะมีวัชพืชจึงมีแนวคิดหาสัตว์มาเลี้ยงเพื่อให้กินหญ้าและกำจัดวัชพืชรอบบ่อกุ้งนั่นก็คือควายจึงได้เริ่มศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับควายไทยตามเพจต่างๆในที่สุดจึงตัดสินใจซื้อควายมาเลี้ยงตัวแรกในราคา 19,500 บาทและเลี้ยงได้4เดือนก็มีคนมาติดต่อขอซื้อในราคา 200,000 บาทจึงมองว่าการเลี้ยงควายน่าจะเป็นอาชีพที่ดีที่สามารถสร้างกำไรได้ดีจึงเลี้ยงควายเรื่อยมาจนปัจจุบันมีควายพ่อพันธุ์1ตัวคือเจ้าโก้และมีแม่พันธุ์20ตัวสำหรับโก้นั้นได้ไปเจอที่จังหวัดนครสวรรค์ก็ถูกใจและชื่นชอบเพราะเป็นควายในฝันที่ตนต้องการมานานจึงขอซื้อมาในราคา2ล้านบาทตอนนั้นโก้มีอายุ1ปี10เดือนส่วนณตอนนี้โก้อายุ4ปี11เดือนตลอดเวลาที่เลี้ยงโก้มารวม3ปีซึ่งเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากโก้ทำรายได้เลี้ยงครอบครัวตนเองตลอดทั้งการโชว์ตัวและการขายน้ำเชื้อซึ่งการขายได้โดดละ 1,000 บาทชุดละ12หลอดราคา 10,000 บาททำให้ชื่อเสียงโด่งดังจนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในที่สุดตนจึงต้องตัดสินใจขายโก้ไปในราคา18ล้านบาทด้วยเหตุผลหลายอย่างรวมทั้งปัญหาสุขภาพของตนเองอีกด้วยผมใจหายครับถามว่าเสียใจไหมไม่เสียใจเลยนะครับถามว่าผมดีใจไหมที่ผมได้ตังค์ผมบอกเลยนะความรู้สึกมากเปล่านะครับแต่ว่ามันรู้สึกใจหายว่าถ้าสักวันหนึ่งเนี่ยเรากลับมาที่ฟาร์มเนี่ยเราไม่เห็นเขาอยู่ในคอกแล้วเนี่ยมันก็อาจเป็นความผูกพันด้วยเป็นการที่ผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาด้วยอย่างเงี้ยครับมันก็รู้สึกแบบใจหายครับถ้าสักวันหนึ่งต้องย้ายไปอยู่ที่ฟาร์มใหม่แต่ก็มีการพูดคุยกับพ่อเลี้ยงเจครับพ่อเลี้ยงเจแกให้ความอนุเคราะห์ว่าถ้าวันไหนอยากจะไปหาเจ้าโก้เนี่ยไปได้เลยนะเข้าไปหาได้ตลอดเลยนะตอนนี้เราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะก้าวโก้ก็คือลูกของเราตอนนี้คิดแล้วว่าส่งลูกไปเรียนที่ปทุมไปอยู่กับญาติผู้ใหญ่อย่าคิดมากอย่าฟุ้งซ่านไปตอนนี้พี่เข้าใจว่าก้าวก็ใจหายอะไรพวกนี้ครับก็ประมาณนี้ครับอารมณ์ประมาณผมมาประเมินแล้วว่าถ้าเจอคนที่ใช่เนี่ยถ้าผมแบ่งให้แกไปแล้วเนี่ยถ้าผมคิดว่าจะซื้อกลับนะผมก็ไม่คิดจะขายตั้งแต่แรกแต่นี่คือผมแบ่งให้เพราะว่าแกยกระดับของการควายด้วยยกระดับของตัวเจ้าโก้ด้วยนะครับผมก็ยินดีนะครับอนาคตถามว่าถ้าซื้อมาเลี้ยงเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าจะมีพ่อพันธุ์ตัวใหม่ผมก็ต้องซัพพอร์ตลูกชายผมตัวนี้ก็คือโก้เมืองเพชรผมก็ต้องไปซื้อลูกโก้เมืองเพชรเพื่อมาปั้นใหม่หลังจากที่เรารักษาตัวดีแล้วนะครับก็จะซัพพอร์ตลูกชายผมคนนี้ตลอดจนการเลี้ยงควายของผมเลยนะครับไม่ได้มีการเลิกเลี้ยงนะครับเลี้ยงตลอดต่อเนื่องนะครับ